คะว่าแป้งร่อนออกจากกระทะละพอนำขึ้นออกมาจากกระทะเนี่ยอ๋อยใช้พายซิลิโคนนะคะค่อยๆนวดไปนะคะระหว่างนี้นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะให้มันสีมันสม่ำเสมอเดี๋ยวจะเอาออกมานวดมืออีกนิดนึงนะคะใช้แป้งมันนะคะในการเป็นแป้งนวลแค่นี้นะคะได้ละแป้งก็จะเนียนละเอียดดีแล้วนะคะแบ่งก้อนแล้วประมาณเท่านี้นะคะเป็นก้อนกลมอย่างนี้นะคะเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นไส้พุทราที่เรากวนทิ้งไว้เมื่อวานนะคะอ๋อยจะแบ่งมาครึ่งหนึ่งพุทรากวนนี้อ๋อยจะทำเป็น2เมนูก็คือกุ้ยช่ายไส้พุทรากวนวันนี้แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือแป้งทอดไส้พุทรากวนนะคะเนื่องจากเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็จะแข็งมากตอนนี้อ๋อยจะต้องกลึงมันก่อนนะคะนวลแป้งมันนะคะจะได้ไม่ติดประมาณนี้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมนี่นะคะใช้ครีมคีบตัวพุทรากวนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้มือเนี่ยตัวแป้งของกุ้ยช่ายเนี่ยเขาจะติดไส้พุทราแล้วมันก็จะดำนะคะนี่นะคะหลังจากห่อเสร็จแล้วเราก็นำมานึ่งเลยนะคะตอนนี้ไส้พุทรากวนของอ๋อยก็สุกแล้วนะคะก็มาทาน้ำมันตรงกุ้ยช่ายนะคะเพื่อจะไม่ทำให้มันติดให้แปรงค่อยๆแยกมันออกด้วยนะคะจะได้ไม่ติดกันที่จะมาใส่กุ้ยช่ายใช้แป้งนะคะทาน้ำมันให้ทั่วก่อนนะคะช้อนที่จะตักก็ต้องทาน้ำมันด้วยเพราะแป้งสูตรนี้มันเป็นแป้งที่คือมันนุ่มมากอะค่ะค่อยเลยนะคะคือสูตร2เนี่ยสูตรแป้งสูตรที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแป้งนุ่มมากแต่ไม่ได้หมายความว่าสูตร1ไม่นุ่มนะคะแต่เขาจะนุ่มแบบนุ่มแบบหนึบๆอะมันจะคนละแบบกันถามว่าอร่อยไหมอร่อยทั้งคู่ค่ะมันแล้วแต่คนชอบเลยแต่เดี๋ยวถ้ารอมันเย็นเนี่ยแป้งมันก็จะมีความแข็งขึ้นนะคะเวลาเราออกมันก็จะง่ายขึ้นตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันร้อนมันก็เลยทำให้เราเอาขนมออกเนี่ยมันเลยเอาออกยากสักนิดนึงก็จะติดเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะว่าไส้ข้างในเป็นยังไงโอ้โหคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกค่ะเนื้อแป้งเนี่ยเหนียวนุ่มผสมกับไส้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากนี่เป็นอย่างนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูแบบเต็มๆนี่ไส้อร่อยมากค่ะถ้าไงเดี๋ยวฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะ